ซึ่งก็ผมได้ไปเช็คข้อมูลมากับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กับดิวนี้ซึ่งเขาก็ยืนยันว่ามีโอกาสที่จะเป็นความจริงด้วยนะครับซึ่งถ้าไปเที่ยวแบบนั้นหลังแข่งหรือว่าวันพักผ่อนเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครว่าอะไร สวัสดีครับผมชุบปรัชยานะครับผู้ชมกยบสาวนกกาฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองนะชุบปรัชยาอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากๆเลยนะครับอ่ในคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยทีแรกเนี่ยว่าจะทําคลิปติดตามเรื่องของทีมชาติชุดสีเกมนะครับแต่เพาว่ามันมีข่าวประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของตลาดซื้อขายนะครับที่ลือกันสนั่นในโลกโซเชียลเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมเช็็คคคไปเเชมมมมาาาดููแลลล้้้วพออจะะีข่ใหฟัังนรบ เป็นเรื่องของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับเอาอีกแล้วนะฮะมีข่าวบุพันกับนักเตะอีกแล้วนะครับตอนนี้นะฮะซึ่งก่อนนั้นเงียบๆไปยอยู่พักหนึ่งนะครับล่าสุดมีข่าวว่าเตรียมที่จะปิดดิวบารอสทาเดลลี่นะครับดาวยิงจากหนองบัวพิเยษนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยตามที่ผมเช็ค ในทาร์ฟเวอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้นะครับซึ่งข่าวลือนะครับค่อนข้างที่จะมีมูลอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งเพจบอลไทยต่างต่างเองก็ปั่นกันยับนะครับที่ผมเข้าไปเช็คดูนะครับรวมถึงอดีตเพื่อนสีของทาเดลลี่นะครับอย่างเจริญศักดิ์มงคลที่เคยร่วมงานกันที่สุรการซิตี้เนี่ยก็คอมเมนต์แซวนะครับชวนให้ทาเดลลี่มาอยู่ด้วยกันที่เมืองทองด้วยนะครับซึ่งต้นทางของคอมเมนต์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเจ้าเท่เนี่ยไปโพสต์ที่ไหนนะครับ ก็ต้องขออาภาัยด้วยนะครับแต่เพจเลือดกิเลนเนี่ยที่เป็นกลุ่มแฟนบอลของเมืองทองครับก็เอาข่าวนี้มาเล่นนะครับก็ขอหยิบยกเอามาอ้างอิงนะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจเลือดกิเลนด้วยนะครับ ซึ่งการที่ยูเทไปแซวแบบนี้เนี่ยข่าวลือมันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะเป็นแค่ข่าวปัน่นทีนี้เพื่อเอาให้แน่ใจนะครับว่าจริงหรือมั่วนะครับซึ่งแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ของผมเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดีลนี้ว่ามีดีลนี้จริงๆนะครับสำหรับเมืองทองกับบารอสทาเดลลี่เนี่ยและถึงขั้นดีลเสร็จแล้วด้วยนะครับโอ้โหไปขั้นนั้นเลยนะครับซึ่งก็ผมได้ไปเช็คข้อมูลมากับแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้กับดีลนี้ซึ่งเขาก็ยืนยันว่า มีโอกาสที่จะเป็นความจริงด้วยนะครับก็ผมเอามาเล่าได้เท่านี้นะครับเพราะว่าข้อมูลมีเท่านี้จริงๆนะครับเติมข้อมูลไปเยอะเดี๋ยวก็หาว่าปั่นเดี๋ยวก็หาว่ามั่วอะไรไปอีกนะครับก็เอามาเล่าได้ประมาณนี้นะครับทีนี้อีกหนึ่งส่วนที่สอดคล้องกับดีลของเมืองทองกับอาร์ลสเตเลเรี่เนี่ยก็คือ การที่เมืองทองเนี่ยไม่ต่อสัญญาเฮดลี่ n แอนเเยนะครับพอดีเลยนั่นเองนะครับก็ทําให้สล็อตต่างชาตินะครับมันก็จะว่างลงหนึ่งตำแหน่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าได้ทาเดลี่มาก็เสียบตําแหน่งของเฮดลี่ n แอนเเยพอดีเป๊ะเลยนั่นเองนะครับซึ่งก็น่าคิดนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีแนวโน้มเลยที่ข่าวของบาโลสเทลี่จะเกิดขึ้นจริงนะครับสำหรับทาเดลี่เนี่ยผลงานกับหนองบัวนะครับ26เกมยิงไป10ประตูนะครับ แฟนเมืองทองโอ้โหได้ยินข่าวแบบนี้ก็คงจะตาลุกวาวเลยนะครับเพราะว่าปล่อยพี่เบิ้มไปนะครับแต่ว่าได้ตัวยิงอย่างทารเดลลี่เข้ามานี่ก็น่าจะเวิร์กอยู่เหมือนกันนะครับก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับสำหรับดีลของบารลสทาเดลลี่กับเมืองทองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าไปดีอีกข่าวหนึ่งนะครับไปดูข่าวเช้าก็หน่อยครับคุณผู้ชมครับของนครราชรีมามัสด้านะครับอยู่ดีๆก็มีโพสต์แบบโพสต์สั้นๆเลยนะครับไม่รู้อีนอยเนมมาจากไหนนะฮะ ในเพจของสโมสรน,นะครับโดยทางสโมสรเนี่ยแจ้งยกเลิกสัญญาสองนักเตะตัวหลักนะครับอย่างสหรัฐกัญญโลดนะครับแล้วก็นพพลพล,ลคำนะครับในโทษฐานทําผิดวินัยร้ายแรงจนส่งผลต่อการแข่งขันในเกมที่โคราชเนี่ยบุกไปแพ้ชลนบุรีเอในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับทำให้ทีมก็ต้องอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกชั้นเลยนะครับโอ้โหทำให้แฟนๆที่ช็อกกันแบบงงไปหมดว่าอยู่ดีมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ พราะว่าเป็น2แข้งที่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหลักแล้วก็เชื่อได้เลยว่าจะเป็น2แข้งที่มีส่วนสําคัญในการที่จะต้องพาทีมอยู่รอบปลอดภัยในซีซั่นนีด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมเองก็สืบไปสืบมาว่าเอ๊ะมันสาเหตุเกิดจากอะไรที่ทําให้ยกเลิกสัญญากันฟ้าผ่าแบบนี้นะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่แฟนๆทราบเลยนะครับไม่ต้องเดากันให้ยากนะครับก็ไปเที่ยวไปดิ้งก่อนแข่งนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะก็ผิดกฎเต็มๆนะครับซึ่งถ้าไปเที่ยวแบบนั้น หลังแข่งหรือว่าวันพักผ่อนเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีใครว่าอะไรนะครับแล้วก็คงไม่เข้าขั้นถึงผิดกฎไายแรงอะไรแบบนี้แน่ๆนะครับแต่ว่าในกรณีนี้มันส่งผลกระทบต่อทีมด้วยนะครับก็เถียงไม่ออกเลยดีกาไม่ได้เลยนะครับงานนี้นะครับก็ไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลโคร,ราชนะครับโอ้โหด่ายับเลยนะครับ อีกทั้งผิดหวังกับพฤติกรรมของ2แข้งนี้นะครับเพราะว่ามองว่าไม่ให้เกียรติทีมแล้วก็ไม่รักษากฎด้วยนะครับแล้วก็เสียดายฝีเท้าด้วยนะครับเพราะว่ากําลังช่วยทีมได้ดีด้วยนะครับสำหรับทางสารัจัโยโร่แล้วก็นพพลบุญคำนั่นเองนะครับก็ทําใจครับสมสอนบอกว่ากฎก็คือกฎนะนะครับตามนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องรับผิดชอบกันไปนะฮะในเคสนี้นะครับสำหรับ2แข้งโคราที่โดนยกเลิกสัญญาครับอ่านั่นคือประเด็นที่ผมน้ฝากกันในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุก่่าาานตติดมกกลแช กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับในช่องเองคำชูปรัชญาอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ